สวัสดีเช้าใหม่ที่11จ้ะสภาพดูไม่ได้เลยวันนี้ง่วงมากเพลียโคตรๆคิดดูเอา เลิกงาน 7:15 stamp out ออก 7:12 มี 9:00 จะครึ่งแล้วยังไม่ถึงบ้านเลย จะไม่ให้เพลียได้อย่างไรนะอย่างที่น้าบอกไว้เมื่อวานหวังว่าน้าคงมีรถไฟกลับบ้านใช่ไหมจ้ามีรถไฟกลับบ้านแต่รถไฟเนี่ยตันจอดสถานีเนี่ยนานมากไม่รู้รออะไรสงสัยรอรถไฟอีกคันสวนหรืออะไรยังไงเนาะก็เลยใช้เวลาเดินทางกลับบ้านเนี่ยเกือบสองชั่วโมงกว่าอย่าเรียกว่าเกือบสองชั่วโมงเลยช่วยบอกตัวเองออกกะตั้งแต่7:15 นี่9:20แล้วยังไม่ถึงบ้านเลยทั้งที่ปกติเนี่ยน้าใช้เวลาเดินทางกลับบ้านนะประมาณ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีโดยประมาณนะรวมเดินด้วยอะไรเงี้ยจนว่าเมื่อกี้นี่ตอนขึ้นรถเมล์เนาะเดนนี่เขาก็โทรมาว่าพอดีว่าเขาอะงานตอนเช้าเนี่ยเยอะเนาะเขาเลยไม่ได้ดูว่าในไลฟ์360มันเป็นแอปที่ตามหากันได้จ้ะว่าน้าเนี่ยอยู่ที่ไหนหรืออะไรเงี้ยบอกเป็นไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ถึงบ้านสักทีบอกฉันสบายดีแหละจะให้ถึงบ้านได้ยังไงล่ะในเมื่อว่ารถไฟอ่ะจอดสถานีเกือบทุกสถานีคือจอดนานกว่าปกติอ่ะเข้าไหมจอดแบบว่า5 นาที10 นาทีเลยจนแบบน้านั่งหลับแล้วหลับอีกอ่ะบนรถไฟอ่ะเนาะแล้วพอมาถึงสถานีบ้านตัวเองเนี่ยพอขึ้นมาจากรถไฟได้อ้าวรถเมย์คันก่อนหน้านั้นก็ไปแล้วต้องมารอรถเมย์อีก15 นาทีอีกไงมันก็เลยแบบใช้เวลานานกว่าที่ตัวเองจะถึงบ้านอ่ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวอีกประมาณ3 นาทีก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเดินอีกนิดก่อนแล้วเมื่อคืนนะงานเยอะมากได้ลูกสาวจ้ะด้วยกันดูดใช้เครื่องดูดเนาะช่วยคลอดช่วยทำคลอดแล้วติดไหล่ด้วยอ่ะแต่ว่าเด็กก็สบายดีเนาะเป็นลูกสาวแล้วน้าเนี่ยอยู่กับน้ากับพดุงครรภ์ของน้านะอยู่กับเขาทั้งคืนเลยตั้งแต่เริ่มงานจนเขาคลอดกว่าจะเย็บฝีอะไรนะกว่าจะเย็บแผลที่ปากช่องคลอดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะฝีเข็มเหรอก็มีการฉีกขาดกันบ้างหรืออะไรอย่างกว่าจะเย็บกันเสร็จกว่าจะได้ออกจากเขาก่อนนุ่น6:00 AMจริงๆว่าต้องอยู่กับเขาทั้งคืนนะด้วยว่าต่อให้เขาได้บล็อกหลังเนาะแต่ว่าเขาปวดหลังมากไงก็อยู่กันตรงนั้นอยู่ช่วยนวดช่วยบีบช่วยคำกันอยู่ตรงนั้นแหละคือทำยังไงก็ได้ที่ให้ช่วยเขาได้อ่ะยังไงก็ผ่านไปแล้วคืนนี้เดี๋ยวกลับถึงบ้านหาอะไรกินแล้วก็นอนเนาะด้วยว่าอย่างที่บอกว่าความที่อยู่กับเขาก็เลยไม่มีเวลาจะกินจะนอนเอาอย่าทะเลาะกันแมวเห็นไหมอ่ะไปไหนแล้วอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ไหมคู่กันซะงั้นสวัสดีตอนเย็นที่11จ้ะมื้อเย็นของน้าวันนี้นะเป็นผัดเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วกุ้งผัดเองกินเองใส่เยอะแค่ไหนก็ได้เนาะแล้วกินด้วยกันกับต้นหอมน่ากินเนาะทำเองชมเองก็ได้เดี๋ยวน้าขอตัวไปปรุงก่อนแล้วก็ขอกินมื้อเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวได้อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเนาะไปจ้าได้เวลาไปทำงานแล้วนะได้ยินเสียงลมไหมปึบๆๆเย็นเย็นอยู่เมื่อวานที่ใส่เสื้อน้อยไปใส่เซ็ตตัวบางแล้วข้างในใช่ปะพอดีไม่ไหวไม่วะวันนี้เลยใส่แจ็คเก็ตกับใบไม้พริใบไม้ร่วงนะก็คือไม่หนามากไว้ข้างในแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตที่เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนาะวินเตอร์ยักษ์จ้ะข้างนอกอีกตัวแล้วเมื่อวานใส่รองเท้าผ้าใบไงซึ่งรองเท้าผ้าใบมันเป็นผ้าใช่ไหมล่ะลมพัดเข้าจ้าเย็นตีนซะวันนี้เลยเปลี่ยนไปคู่นี้แทนจ้ะมันจะมีขนข้างในนะคือเหมือนรองเท้าของยี่ห้ออุกนั่นแหละแต่ว่าของน้าเนี่ยไม่ใช่อุกเนาะของน้ามันเป็นทูรี่เบิร์ดตอนนั้นซื้อตอนเขาลดราคาดีเลยถอยมาสวัสดีตอนเช้าของวันที่12จ้ะดูผมนะดิ
ชี้ตัวชี้ได้เห็นเนาะผมข้างหน้าเหมือนกับผมเกิดใหม่อ่ะน้าก็เลิกงานแล้วเนาะใกล้ถึงบ้านแล้วเมื่อคืนงานที่ผ่านมาดีอยู่นะไม่มากไม่น้อยพอดีได้ลูกสาว2คนจ้ะคนหนึ่งเนี่ยมาคลอดลูกคนที่5อีกคนหนึ่งมาคลอดลูกคนที่2คนที่2นี่คลอดก่อนน้าเลิกงานเลย6:52นะแล้วก็ทั้งแม่และลูกปกติดีจ้ะไม่มีอะไรผิดแปลกไปนะแบบว่าไม่ได้ตกเลือดหรืออะไรใดๆอ่ะนั่นแหละเฮ้ยออกกะแล้วเดี๋ยวได้หยุด2วันเนาะแล้ววันนี้ก็อากาศดีเห็นเพื่อนบอกว่าอาทิตย์นี้อากาศดีแล้วก็เห็นเขาว่าอาทิตย์หน้าหิมะจะตกอีกคือยังไงบอกมันจะต้องมาเป็นอากาศดีแล้วสิแต่เห็นไหมสังเกตดูไหมว่าจากอาทิตย์ที่แล้วที่หิมะอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะหิมะยังตกอยู่เลยแล้วพอมาอาทิตย์นี้อากาศดีมีแดดทุกวันนะตอนกลางวันเนี่ยถ้าใครใช้ชีวิตอยู่ตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมีความสุขกับอากาศแบบนี้มากเนาะแต่ดูว่าน้ำไม่ได้ใช้ชีวิตกลางวันไงกลางวันที่อากาศดีๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้มีแดดแบบนี้น้านอนนะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี้ได้หยุดยาวหวังว่าอากาศคงจะดีแบบนี้นะเพราะว่าตัวน้าเนี่ยหยุดยาวจะได้ไปรับบรรยากาศดีๆกับเขาบ้างรับแสงแดดกับเขาบ้างนะด้วยว่าความที่ว่าตัวเองเนี่ยทำงานกะกลางคืนเนี่ยแดดเดิดไม่ค่อยจะได้เจอนะแต่เดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนแล้วก็ได้เจอแดดกับเขาบ้างแต่อย่างว่าแหละที่นี่หน้าร้อนมันก็สั้นเนาะประมาณ 3-4 เดือน3เดือนแล้วก็เลยไม่ค่อยจะได้เจอแดดสักเท่าไหร่เดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วมีคนสวนมาด้วยเดี๋ยวจะไปถ่ายติดเขานะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะสุขสันต์วันสงกรานต์จ้าเดี๋ยวน้าเนี่ยก็กำลังจะส่งน้ำพระที่บ้านเนาะปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้ทำก็เลยไม่ค่อยจะได้รู้อะไรมากแต่ว่าด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยตรงกับวันหยุดพอดีก็เลยได้ทำเนาะก็ทำเท่าที่นะพอจะจัดหาได้แล้วกันก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้าขอตัวไปส่งน้ำพระก่อนเนาะในที่สุดก็รีดเสร็จสักทีพวกเสื้อยืดสเวตเตอร์แล้วก็กางเกงเนาะอันนี้ผ้าเช็ดแต่ในใช้ในครัวประมาณนี้เลยจ้าที่รีดเนาะใช้เวลาไป7ชั่วโมงต้องอดไงต้องอดเพราะตัวเองรีดผ้าเสร็จ7ชั่วโมงไม่ได้เงินด้วยนะทำงานฟรีให้กับครอบครัวแล้วก็ที่เหลือนี่มันจะ4ทุ่มแล้วนะนะพอแล้วปวดหลังแล้วด้วยเหลือเสื้อเชิ้ตติดประมาณ 7-8 ตัวเดี๋ยวค่อยรีดวันหยุดหน้าก็คืออาทิตย์หน้ามื้อเย็นของน้าวันนี้จะวันที่14เนาะข้าวราดแกงเนื้อไข่พะโล้นี่เหมือนไหมเหมือนข้าวราดแกงที่เมืองไทยไหมน้าว่าก็เหมือนอยู่นะเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เต็มตัวไปทำงานเนาะอาทิตย์นี้ทำศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกินแค่นี้พอพ่อเดี๋ยวน่าจะกินของหวานต่อเนาะเป็นเฉาก๊วยกับลูกชิดนมสดนมกล่องนี่แหละนมกล่องนี่แหละจะได้เวลาไปทำงานแล้วเหมือนฝนจะตกเลยอะแบบมันเย็นๆอะแต่มันเหมือนเย็นเหมือนฝนจะตกนะมันไม่ได้แบบว่าเย็นเหมือนว่าอากาศหนาวเหมือนหิมะจะตกหรืออะไรเงี้ยมันเย็นเหมือนฝนอย่างที่บอก3คืนเนาะศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างอะวันนั้นลืมเล่าให้ฟังว่าวันที่นะทำงานไปเมื่อวันอังคารเนาะที่ออกกะเช้าวันพุธอะของคืนวันนั้นอะเป็นแม่ที่เขาลูกเขาตายในท้องเนาะลูกเขาเสียในท้องเขาก็เลยมานอนที่โรงพยาบาลเลยเพื่อที่จะคลอดลูกของเขาเนาะแล้วลูกคนแรกด้วยอ่ะอาทิตย์ที่26บวกกี่วันไม่รู้นะจำไม่ได้ละแล้วพอเวลาที่มีแม่เข้ามาคลอดลูกที่เสียในท้องอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยภายในอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นั้น
จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆประมาณสัก2ถึง4คนประมาณนี้เนาะแล้วก็จะหายไปเลยแล้วก็จะวนเวียนกลับมาใหม่ยังไงก็แล้วแต่ไปทำงานดีกว่าเนาะสวัสดีตอนเช้าของที่15จ้ะสภาพนี่ดูไม่ได้เลยเพลียมากนั่งหลับรถไฟอีกแล้วแหละงานเมื่อคืนมีไม่เยอะเนาะแต่ว่างานทำความสะอาดมีเยอะมากเรียกว่าเขาคลอดกันก่อนที่พวกน้าจะเริ่มงานนะเรียกว่าคลอดกันระหว่างตอนที่น้ากำลังจะเริ่มงานพอดีก็เลยพอเวลาเขาคลอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องจากเราไปที่แผนกพักฟื้นใช่ไหมล่ะพอเขาไปเนี่ยแหละก็เลยงานทำความสะอาดมีหลายห้องอยู่ส่วนเมื่อคืนนั้นไม่ได้ทำคลอดไม่ได้ช่วยทำคลอดใครสักคนเลยยังไงก็แต่เหลือแค่2คืนเนาะแล้วก็จะได้พักผ่อนหยุดยาวอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ได้มีแพลนอะไรมากมายเนาะมีแค่จะไปหาทันทีเกียนเนี่ยไปพยาบาลทำความสะอาดช่องปากนี่แหละแล้วก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวว่าจะรีดผ้าที่ส่วนที่เหลืออยู่เนาะของอาทิตย์หน้าแล้วก็วันศุกร์จะไปออสโลถ้าเป็นไปได้นะคือโรงแรมอ่ะจองไว้แล้วแต่ว่าจะขับรถกันไปเองแล้วที่เนี้ยรถที่เดนนิสใช้อยู่เนี่ยเป็นรถของที่บริษัทซึ่งเดนนิสก็ต้องขอเอกสารเพื่อที่จะนำรถเนี่ยขับออกไปต่างประเทศได้อุสลูก็ประเทศนอร์เวย์เนาะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอกสารจะมาทันไหมถ้ามาไม่ทันก็คงต้องเลื่อนการเดินทางออกไปค่อยๆไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่หวังว่าคงจะได้ไปเพราะน้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศหน้าเปื่อสวัสดีตอนเย็นจ้าได้เวลาไปทำงานแล้วเนาะทำไม่เข้าใจกับตัวเองเลยอ่ะอยู่สวีเดนมาก็หลายปีดีดักแล้วนะใส่เสื้อผ้าไม่เคยพอก็ว่าตัวเองใส่มาพอดีแล้วนะใส่เท่ากับเมื่อวานแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากกางเกงหนังเป็นกางเกงผ้าบางๆธรรมดาเนาะจะบอกว่ายังไงอะดูอากาศแล้วว่ามัน7องศาบวกๆเลย7องศาไม่ได้ติดลบหรืออะไรใดๆเนาะลมก็มีไม่มากเสื้อหนาวเสียดีไหนๆก็ออกมาแล้วกลับไปใส่เพิ่มก็คงไม่ได้ด้วยว่าเดี๋ยวจะตกรถมีเนาะเพราะรถมีคันที่จะไปเนี่ยมันไปถึงที่ทำงานก็เกือบ3ทุ่มอยู่แล้วปกติเนี่ยน่าจะไปถึงที่ทำงานตอนไม่ใช่ถึงที่ทำงานเลยหรอกถึงสถานีที่ทำงาน2 ทุ่ม 40 43ไม่เกิน45 47อะไรประมาณนี้ก็จะมีเวลาที่จะเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดทำงานเนาะแต่ว่าวันนี้อ่ะรถเที่ยวนั้นที่เคยไปทุกวันอ่ะวันนี้มันวันเสาร์เนาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะวิ่งทุกครึ่งชั่วโมงไงมันก็ไม่มีรถเที่ยวนะมันก็จะแทนที่จะขึ้นรถเมย์เนี่ย ทุ่ม 34ก็จะเป็นทุ่ม49แทนนั่นแหละก็คือ19นาทีกับ49เนาะก็คือเหมือนว่าทุ่ม19แล้วก็เที่ยวถัดไปก็คือทุ่ม49อะไรประมาณนี้แล้วทุ่ม19อ่ะน้าไม่ทันอยู่แล้วเพราะตัวเองอ่ะเตรียมตัวแค่จะออกตามเวลาที่ตัวเองเคยออกไงมันเป็นกิจวัตรประจำวันแบบนั้นมันเป็นรูทีนแบบนั้นเนาะพอวันนี้พอทำดูแอปการเดินทางอ้าวรถเที่ยวนั้นไม่มีนี่ว่ะแต่ก็ยังถือว่าไม่สายแต่ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเร่งรีบไปทำงานกันดีกว่าแผนที่ปกติเนี่ยมีแผนที่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าน้าไม่เคยจะได้มาถ่ายให้ดูเนาะตรงสถานีแถวบ้านน้าเนี่ยแล้วก็คิดว่าสถานีบ้านคนอื่นเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันแหละคนที่เขาอยู่แถวสต็อกโฮล์มเนาะอ่ะอันนี้เป็นแผนที่ในเมืองสต็อกโฮล์มที่แบบว่าเดินทางโดยรถไฟบนดินรถไฟใต้ดินอะไรได้เนาะน้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ชัดน้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะแต่แล้วเนี่ยน้าเดินทางนะโดยรถไฟบนดินสีชมพูนี่เลยนะนี่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ตรงที่เซ็นทรัลแลนด์สถานีหลักเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินสายสีส้มสีแดงแล้วแต่ว่าใครเขาจะเรียกนะน้าเนี่ยเห็นเป็นสีส้มแต่เขาเรียกว่าสายสีแดงอ่ะยังไงก็แล้วแต่เปลี่ยนจะเป็นรถไฟใต้ดินตรงนี้แล้วก็เดินทางมานี่ถึงที่ทำงานดันเดรีเนี่ยใช้เวลาเดินทางนะชั่วโมงหน่อย